ที่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015เมื่อวานนี้คู่แรกของฤดูกาลกราฟสระบุรีทีมน้องใหม่เปิดสนามอบจ.สระบุรีพบชลบุรี FC รองแชมป์เก่าปรากฏว่าเกมนี้ชลบุรีออกนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่3จากติอาโก้คุนย่าแต่เจ้าถิ่นตีเสมอได้ในนาทีที่43จากธินกรอสุรินทร์จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังนาที80ชลบุรีขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จากกิรติเขียวสมบัติก่อนที่นาที90ชลบุรี FC มาได้ประตูปิดท้ายจากจูเนโรมิเนโลจบเกมชลบุรี FC บุกมาชนะกราฟสระบุรี3-1เก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ